วัสดีค่ะมิวรักน่ารักค่ะสวัสดีค่ะมินดินเดนเคฟอดเอค่ะสวัสดีค่ะแชร์สถานิกาค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาแชร์ลิสต์ละครที่เราแบบอยากให้ทุกคนดูแล้วก็สามารถดูได้ในสามพาร์ทนั่นเองงั้นขอเริ่มที่มิวก่อนแล้วกันนะคะของมิวก็พลาดไม่ได้เลยค่ะก็คือดาวคนละดวงนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องชุมแพนั่นเองค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าเหตุผลที่เลือก2เรื่องเนี่ยเพราะว่าสนุกกันทั้งคู่แล้วก็เป็นละครบู๊แต่ว่าชุมแพเนี่ยก็จะมีความแบบดูเป็นแบบลูกทุ่งนิดนึงแบบเข้าถึงง่ายแล้วก็แบบเอะอะมาเทิงนิดหน่อยก็อยากให้ทุกคนดูค่ะงานสำหรับของมินนะคะมินจะชอบแบบเกาหลีหน่อยค่ะมินก็เลยเลือกเขาวานให้หนูเป็นสายลับค่ะเรื่องนี้พี่เกดเล่นด้วยนะคะใช่แล้วก็มีเพื่อนหนูเองค่ะน้องจ๋า BNK48 มาร่วมเล่นด้วยค่ะเรื่องนี้แบบหนูชอบมากทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็แบบมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบภาพสวยแล้วก็เนื้อเรื่องสนุกมากค่ะค่ะส่วนของแคนะคะก็เรื่องไหนดีคะมีประมาณ10เรื่องของแคนะคะก็ขอเลือกมา2เรื่องที่ชอบละกันค่ะก็คือมีนาคีนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเปิดตัวแล้วก็เป็นกระแสเลยแล้วก็ทำให้ทุกคนจำได้จนถึงทุกวันนี้อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมแกมันเป็นงูอย่างเงี้ยเหรออีกคำแกมันเป็นงูมีมาเลยนะหลายมีมใช่ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือลับลวงใจนะคะซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันที่คนชอบในคาแรคเตอร์ของนิ้งใช่เราอ่ะจำพี่แคร์ได้จากเรื่องนี้ใช่เพราะว่าตอนก็คือแบบโอ้โหคนแบบชอบตัวละครนิ้งมากแล้วก็แบบเป็นกระแสมากคนรู้สึกว่านิ้งเป็นตัวละครผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่แบบว่าไม่ได้แบบเฮ้ยแบบสวยแต่แบบนึกออกปะไม่มีสมองไม่ได้แบบสวยหรอเขาว่าไม่คือเหมือนแบบปกติอ่ะทุกคนแบบจะชอบแบบคิดจะแบบนึกออกไหมตัวละครผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบสวยต้องสวยแต่ว่าบางคนก็จะแบบไม่ค่อยมีสมองอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็คือแบบครบหมดเลยสาวยุคใหม่ฉลาดนู่นนี่ไม่หลงกลผู้ชายใช่ซึ่งแบบนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคนชอบตัวละครนี้มากก็เลยขอเลือกสองเรื่องนี้จ้าจังก็เป็นยังไงกันบ้างคะห้าเรื่องที่พวกเราแบบเสนอกันไปถ้าใครชอบเรื่องไหนหรือว่ามีแบบแฟนคลับใครนะคะก็อย่าลืมไปติดตามได้ใน3 plus นั่นเองใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ได้มีเท่านี้นะละครก็มีอีกหลายเรื่องเลยสามารถเลือกชมได้หนูจับจ่ายได้ใช้สอยตามสบายอาจจะชอบตรงกับของเราก็ได้ใช่อาจจะมีเรื่องอื่นที่คุณผู้ชมแบบดูแล้วอยากดูอีกไปดูย้อนหลังได้ค่ะที่3 plus ใช่อย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะ